สวัสดีครับผมได้อ่านจารึกพระเจ้าชัยวรมังที่เจ็ดเขียนโดยนายเฉมแก้วคล้ายเป็นข้อมูลเกี่ยวกับพระเจ้าชัยวรมังที่เจ็ดมีรายละเอียดที่น่าสนใจผมขออนุญาตคุณเฉิมแก้วคล้ายนำข้อเขียนมาเผยแพร่และขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ด้วยครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องพระเจ้าชัยวรมังที่เจ็ดต่อจากตอนที่แล้วครับก่อนที่พระเจ้าชายวรมังที่เจ็ จะยกทัพเข้าไปรุกรานอาณาจักรจำป่าเพื่อเป็นการล้างแค้นที่เคยถูกจมป่ารุกรานมาก่อนพระองค์ได้ปราบปรามผู้กบฏภายในราชาอาณาจักรเสียก่อนคือเมืองมันยังทางทิศใต้ของจังหวัดพระตะบองในปัจจุบันโดยโปรดให้เจ้าชายจามนามว่าวิทยานันทนะที่ลีภัยเข้ามาอาศัยอยู่ในอาณาจักรข,ของเป็นผู้นํากองทัพไปปราบปรามจนสําเร็จพระองค์จึงแต่งตั้งเจ้าชายวิทยานันทนะ ขึ้นเป็นยุพร,ราชทั้งประธานทรัพย์สินเงินทองและสิ่งเพลิดเพลินม,มากมายแก่เจ้าชายจำนวนมากต่อมาปีพุทธศักราช1733พระองค์ได้ทำสัญญาผูกมตรีกับพระเจ้าลีเทาตวนแห่งอาณาจากักรเดเวียดหรือเวียดนามซึ่งอยู่ใต้ของอาณาจักรจามปาเพื่อเตรียมทำศึกสงครามกับอาณาจักรจามปาเพียงด้านเดียวและพระองค์ได้มอบให้เจ้าชายวิเทียนันทนเป็นผู้ควบคุมนำสามกองทัพ บุกเข้ายึดอาณาจักรจามปาได้สําเร็จทั้งได้ขนย้ายทรัพย์สินเงินทองและพระเทวรูปของอาณาจักรจามปามาไว้ที่อาณาจักรของจํานวนมากการบุกเข้ายึดอาณาจักรจามปาครั้งนี้เจ้าชายวิทยานันทน์ได้เข้ายึดราชธานีของจามปาคือเมืองวิชัยไว้ได้ทั้งสามารถจับกษัตริย์จามหรือจามปาคือพระเจ้าชายอินทราวรมัมทรงไปเป็นเฉลยศึกที่อาณาจักรของด้วยแล้วเจ้าชายวิทยานันทน์ ผู้เป็นแม่ทัพใหญ่ได้แต่งตั้งให้เจ้าชายอินผู้เป็นน้องเขยของพระเจ้าชายวรมันที่เจ็ดขึ้นปกครองเมืองจำปาแทนโดยใช้พระนามว่าพระเจ้าสุริยะชัยวรเทพส่วนเจ้าชายวิทยานันทนะเองได้ไปตั้งอาณาจักรขึ้นใหม่ทางทิศใต้แถบเมืองปานูรังขึ้นครองราชสมบัติใช้พระนามว่าพระสุริยวรเทพเพราะเหตุนี้อาณาจักรจำปาจึงถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนคือส่วนหนึ่งพระเจ้าสุริยะชายวรเทพ ผู้เป็นญาติกับอาณาจักรของปกครองอีกส่วนหนึ่งมีพระเจ้าสุริยะวรเทพหรือเจ้าชายวิทยานันทนะเป็นผู้ปกครองในฐานะเป็นประเทศสราทที่ขึ้นต่ออาณาจักรของต่อมาเจ้าชายจามอีกพระองค์หนึ่งนามว่าระสุบดีได้บุกเข้ายึดเมืองวิชัยคืนได้สําเร็จได้ขับไล่พระเจ้าสุริยาชัยวรมเทพกลับไปยังอาณาจักรของแล้วสถาปนาตนเองขึ้นเป็นกษัตริย์ครองราชสมบัตินามว่า พระเจ้าชายอินทระว,วรมัมที่หส่วนพระเจ้าสุริยะวรเทพหรือเจ้าชายวิทียนันทนกซึ่งครองราชอยู่ที่เมืองปาดูรังเมื่อเห็นว่าจามปาได้เป็นเมืองอิสระขอไม่สามารถทําอะไรจามปาได้จึงได้ประกาศตนเองเป็นอิสระบ้างไม่ขึ้นต่อขอมอีกต่อไปทั้งได้ยกทัพบ,บุกเข้ายึดอาณาจักรจามปาไว้ได้ประหารพระเจ้าชายอินทระว,วรมัมที่ห้าเสียรวมอาณาจักรจามปากับเมืองปาทุรังเป็นจามปาเพียงหนึ่งเดียวเหมือนเดิม ผมเล่าเรื่องพระเจ้าชัยวรมังที่7ยังไม่จบนะครับไว้เล่าต่อให้ฟังในวันหลังแถมกรอนแต่งวันนี้สักหนึ่งคำกรอนครับขอมคขเมเเห็นมากหลายหลักคลิปคนเขาหยิบมาเอ่ยเผยหลักฐานผลงานขอมเรื่องนี้มีมานานยังดื้อด้านทำไม่รู้อยู่เหมือนเดิมเหมือนดังเราเป่าปีใส่หูควายผู้แทบตาย ให้กระจ่างอ้างอิงเสริมยกข้อมูลชี้แจงแหล่งเพิ่มเติมยังเหมิมเกริมพูดอย่างไรก็ไม่ฟังภาพกำแพงหลักศิลาเอามาอ้างขเขมเนสร้างเป็นของแท้แต่หนหลังแท้สุดขั้วโมไปเรื่อยมันเหนื่อยจังเชื่อฝรั่งบอกกล่าวไม่เข้าทีโพสทุกวันแถเรื่องราวเจ้าตำรักเพราะตรงกับ หลักฐานตำนานผีประกาศกล้องต้องเป็นใหญ่ในปฐพภีเมื่อก่อนมีที่ทางกว้างใหญ่โตไดโนเสาร์รูปสลักมักอวดอ้างควรรู้บ้างในอีสานมีบนันโขอยู่ใต้ดินทินขเขมรไม่เห็นโชวยังคุยโวเคลมเรื่องเก่าเจ้าประจำหรือเป็นพวกเวียดนามมาทำซ่าทวงประสาท เป็นของข้ามันน่าขำกอฟูกวกเจ้าปัญหาหน่ากระทำเวียดนามล้ําเขตเขมรไม่เห็นทวงประสาทขมอ,อ้างของฉันนั่นพลาดแล้วเชื้อสายแก่วอย่าถลำทําเป็นห่วงไม่ใช่ขอมอย่าหวังสิ่งทั้งปวงสร้างเรื่องลวงอย่าทําจะชําใจข,ขเมเขมรเรื่องเก่าเล่าทุกวันเพราะสําคัญ และเห็นเป็นเรื่องใหญ่ทำให้ถูกพูดให้เห็นความเป็นไปข้อมูลใหม่ของขอมชัดสมบัติเล่าไทยอีสาน6ประพันธ์24มิถุนายน2567วันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ